ความรักมันเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับและผมก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะต้องเคยมีความรู้สึกว่าอยากบอกรักกับใครสักคนที่คุณรู้สึกดีๆกับเขาแต่ยังไม่กล้าบอกใช่ไหมครับใช่ครับผมได้พบได้เจอได้เห็นกับเธอทุกวันเรื่องอื่นผมกล้าครับแต่เรื่องความรักผมว่ามันยากสำหรับผมนะครับนัทชอบรุ่นพี่อยู่คนนึงค่ะพี่เขาเป็นคนที่เทคแคร์ดีมากนัทก็เลยรู้สึกดีแต่นัทก็ไม่กล้าบอกพี่เขาไปอะค่ะเพราะว่ากลัวว่าเราจะคิดไปเองก็คืออยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกันผมไม่ทราบกันว่าเขาอยู่ห้องไหนเหมือนกันนะครับผมเจอเขาแค่เฉพาะหน้าลิฟต์สักประมาณ8โมงครับก็เจอเขาอีกทีก็ประมาณ6โมงเย็นครับก็คือเรามีอะไรแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันครับขอโทษนะคะใช้กระเป๋าตังค์ได้หรือเปล่าคะขอบคุณครับหาอยู่พอดีเลยครับเราทำงานอยู่ที่เดียวกันครับเราเริ่มทำงานครั้งแรกด้วยกันเวลาทำงานผมก็มักจะแอบมองเธอตลอดนะครับเราคุยกันทางแชทมาปีหนึ่งได้แล้วครับเราก็มีความรู้สึกดีๆให้กันมาตลอดนะครับแต่เราก็ไม่เคยได้เจอกันสักทีผมอยากเจอเธอมากเหมือนกันครับแต่ว่าผมไม่กล้ากลัวเธอจะไม่ชอบผมครับอยากบอกให้รู้ด้วยคำว่ารักอยากบอกยิ่งนักแต่ใจไม่กล้าได้พบแม่คุณเป็นบุญหรือวาสนาเพียงแค่สบตาพาใจพร่ำเพ้ออยากบอกให้รู้ด้วยคำว่ารักอยากบอกยิ่งนักว่ารักรักเธอสี่ห้องหัวใจพี่ใครเสนอขอมอบเดี๋ยวเธอผู้เป็นดวงใจเฝ้าเพ้อเฝ้าฝันรำพันห่วงเธอคิดถึงการด่าข้าวกินไม่ได้ยามหลับตานอนทอดทอนอะไรคิดถึงจนใจจะขาดร้อนร้อนบอกให้รู้ด้วยคำว่ารัก3วันมันจะกลับบ้านแล้วนะแค่เพียงพบพักก็รักควันอ่อนรักจริงจากใจไม่ใช่หลอกลวงคิดถึงบางอ่อนจะนอนละเมอผมเริ่มกลัวแล้วครับว่าเธอจะมองผมแค่เพื่อนร่วมงานผมคงต้องรีบบอกรักเธอก่อนที่จะสายแล้วใช่ไหมครับอีกไม่กี่วันครับก็จะเป็นวันวาเลนไทน์ครับก็คือผมอยากจะบอกรักเธอครับทำไงดีอ่ะนัทเป็นผู้หญิงไปบอกชอบพี่เขาก่อนคงดูไม่ดีแน่เลยอ่ะถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะบอกรักเธอผมอยากเจอเธอมากจริงครับแต่ก็ไม่กล้าที่จะนัดเจอกับเธอทีเฝ้าเพ้อเฝ้าฝันรำพันห่วงเธอคิดถึงการด่าข้าวกินไม่ได้ยามหลับตานอนทอดทอนอะไรคิดถึงจนใจจะขาดทอนร้อนอยากบอกให้รู้ด้วยคำว่ารักแค่เพียงพบพักก็รักควันอ่อนรักจริงจากใจไม่ใช่หลอกลวงคิดถึงบางอ่อนจะนอนละเมอจากใจไม่ใช่หลอกลวงคิดถึงงามงอนกอดหมอนละเมอคือผมมีอะไรจะให้ครับก็เห็นเขาแอบมองอยู่บ่อยๆอะค่ะก็คิดว่าเขาน่าจะชอบแต่พอเห็นข้อความที่เขาส่งมาให้ค่ะก็ตลกดีอ่ะแต่ว่าก็น่ารักดีอะค่ะเพราะว่าก็ชอบเขาอยู่เหมือนกันเพราะผมก็งงมากครับคือเขามาเซอร์ไพรส์วันเกิดผมก็ทำไมรู้วันเกิดผมด้วยผมประทับใจมากครับตอนเธอหันหลังให้ผมครับผมใจหายวูบเลยพี่แต่ความจริงแล้วเธอเขินผมนี่ก็หนูเขินนี่คะเขาก็หน้าตาน่ารักดีพอดีกว่าไม่เอาแล้วค่ะตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะจะไปเซอร์ไพรส์พี่เขาแต่พอมาเห็นพี่เขามี
ชอบบอกชอบเราก่อนก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเหมือนในหนังเลยค่ะจริงๆก็ชอบเขาเหมือนกันค่ะแต่เขาบอกชอบก่อนเขินมากๆอุ๊ยอะไรโอ๊ยอย่าบอกให้รู้ด้วยคำว่ารักคุณถึงได้บอกรักกับคนที่คุณรักแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับผมนี่สิจะบอกรักกับใครดีเนาะผมขอบอกรักกับแฟนๆของกุ้งทุกคนแล้วกันนะครับผมรักคุณครับตาพาใจพร่ำเพ้ออยากบอกให้รู้ด้วยคำว่ารักอยากบอกยิ่งนักว่ารักเธอ